วัสดีค่ะป้าชมสวนมาทั่วโลกแต่ยังไม่เคยเยี่ยมชมสวนนงนุชที่บอกว่าเป็นสวน1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกเลยค่ะบริเวณนี้เรียกว่าเป็นสวนกระถางสวนกล้วยไม้และก็สวนสับปะรดสีนะคะเราเข้าไปชมกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เข้ามาก็เจอสิ่งมีชีวิตนี้สีสวยงามเหลือเกินนกแก้วมาคอนะคะถูกใจเด็กๆเลยค่ะเด็กๆสมัยเขาจะให้หางกับถ่ายรูปครับถ้าจะถ่ายรูปก็ให้น้องมาเกาะตรงแหล่เนี่ยฮะตรงแขนตรงไหล่อะไรอย่างเงี้ยก็มาวางอยู่ตรงหัวสนใจไหมคะมินนี่ลองดูไหมครับไม่ต้องกลัวครับอันนี้ฝึกมาอย่างดีครับแต่ถ้าสนใจก็เดี๋ยวให้พี่เขาจัดให้ครับบาทครับนี่จะค่าบริการแค่50บาทจากราคาปกติ101ครับเอาไหมมานอนครับนี่ไงโอ้โหครับพร้อมเอด้วยมองกล้องครับกล้องฝั่งนี้ครับ1 2 3โอเคครับโอ้โห1 2 3ดีงามมากเลย2 3โอเคครับมินนี่ยืนตัวแข็งมากเลยทำตัวสบายๆไม่ต้องแข็งเลยโอเคครับ1 2 3เป็นยังไงมินนี่ชอบมั้ยจ๊ะพูดหน่อยสิโอเคพ่อมีสองตัวมีหลายตัวด้วยครับแม่เจ้าป้าอยากเล่นมั่งโอเคครับ1 2 3เจ็บไหมนกแก้วทำงานไม่เจ็บเลยเหรอคะไม่เจ็บค่ะอันนี้เขาตัดไว้ตลอดอ๋อเหรอคะงั้นเดี๋ยวป้าด้วยสิได้ครับป้าโอเคเรียบร้อยครับตาป้าแล้วทำมืออย่างนี้เหรอคะSleep, lay me down, and hold me closely in your arms, and I will close my eyes. ท่าต่อไปเลยอุ้ยเชื่องจังเลยจ้าอย่าจิกป้านะจ้าอียืนยืนได้ไหมลูกยืนได้เนาะเอาตรงไหนจ๊ะเอาละมองกล้องลูกมองกล้องอันนะกระโดดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจิกเสื้อป้าแล้วเสื้อป้ากินไม่ได้เอาไปโอเคอ่าฮะนิ่มมากเลยเขาจ้าตัวนี้เชื่องมากเลยนะคะตัวนี้เชื่องมากเลยร้องหน่อยอันนี้ตัวที่นอนได้นี่ไงตัวเดียวในประเทศด้วยที่นอนอย่างนี้ได้เห็นไหมล่ะคะต้องมาที่สวนนงนุชเท่านั้นนะคะถึงจะมีนกแก้วมอคอที่นอนได้ค่ะตัวเดียวในโลกค่ะใครบางคนทำหน้าสลอนให้คุณแจ็คกี้ค่ะขออาหารแล้วครับค่ะคุณแจ็คกี้ช่วยกรุณาพูดเป็นภาษาเมียนมาให้ฟังหน่อยครับผมดาราจุลโรฮบาบอยแปรรสติงฮาดิวตรุสาจุยาวรมาในบาสเวนจงมาสาจุยแม่สวยแต่เท่ากับปั้นเสกงานที่เขาฮะแต่กระโดดจะพวกนี้ไปแย่เป็นสุดเลยจะโดดได้โมจะเที่ยวปังงาเสียตารอจะโดดจะพวกใหญ่ได้จะได้สุดทั่วดิฉันแปลให้ฟังนะคะเธอบอกว่าอาหารนี้ที่เป็นเมล็ดทานตะวันเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็ให้นกแก้วมาคอรับประทานได้ในราคาถูกละ20บาทส่วนที่ท่านอยากจะถ่ายภาพนั้นก็คือถ่ายได้ในราคา50บาทต่อคนนะคะดิฉันแปลถูกไหมคะคุณแจ็คกี้ถูกต้องครับเห็นไหมล่ะอันนี้ต้องฝึกครับต้องฝึกตั้งแต่แบบเล็กๆถ้าไม่ฝึกเขาไม่สามารถมาแบบเกาะตรงไหล่อะไรอย่างนี้ได้เสียบวะเสียบวะแต่พี่หลีเสียบเขาพูดไม่ได้เนาะถ้าเขาอยู่ด้วยกันนี้เขาจะไม่พูดครับเขาแยกแบบตัวเดียวถึงเขาจะพูดคุยกับคนครับค่ะค่ะถ่ายภาพด้วยแค่คนละ50บาทถูกมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปถึงดิสนีย์เวิลด์นะคะนี่เป็นสวนกล้วยไม้นะครับอย่างช่วงนี้มีพวกเอื้องมีพวกลาเวนด้าครับแล้วจะมีแคทเธอรียาที่มันมีกลิ่นครับพอเราเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกว่ามันได้กลิ่นหอมครับครับกลิ่นหอมมันมาจากแคทเธอรียาครับหอมจริงๆด้วยกับเอื้องสีขาวอ๋อใช่ครับหอมนวลๆหอมพูดดีใช่ครับแล้วอากาศก็ไม่ร้อนเพราะมีพวกไม้ฟอกอากาศอย่างเช่นพวกเฟิร์นนะครับเฟิร์นคาวรูสีเยอะมากๆเยอะมากๆในซุ้มนี้จริงๆน่าจะเปลี่ยนเป็นเพลงคลาสสิกนะครับเพลงมันก็ไปเรื่อยๆครับThank you.
ันนี้สีขาวๆนี่เรียกว่าอะไรคะเป็นพวกเอื้องอะครับเอื้องนะคะใช่ครับโอ้ของโปรดเลยด้านหน้าก็จะมีพวกตระกูลไหวครับอ๋อหอมด้วยค่ะมันมีทั้งกลิ่นครับเราจะมีพวกกล้วยไม้ดินที่หอมมากๆนี่คือตัวแคทริยาเอื้องอะครับโอเคอ๋อตัวตะกี้นี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็อยู่ข้างหน้าก็มีด้วยด้านหน้าก็มีครับแต่ถ้าเป็นด้านหลังก็จะมีพวกตระกูลไหวกับเอลาเวนด้าครับอ๋อค่ะถ้าเป็นแขกชาวรัสเซียเขาชอบเพราะว่าบ้านเขาปลูกไม่ขึ้นนะครับครับเวลาเขามาถึงประเทศไทยหรือว่ามาถึงที่สวรรค์นุ่นเขาหาแต่แคคตัสกับกล้วยไม้ครับดิฉันเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็ออกดอกน้อยมากเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยเร่งหรือต้องยังไงคะมันต้องใช้ปุ๋ยด้วยครับแล้วมันอยู่ที่อากาศแวดล้อมไหลอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในอากาศที่มันแบบร่มรื่นนะครับร่มรื่นใช่ครับถ้าเป็นไปได้ก็เราการพวกสแลนถัดไปก็คือเป็นสวนสับปะรดสีใช่ไหมคะโอเคค่ะร่มรื่นดีจริงๆเลยพอเข้ามาปุ๊บรู้สึกเย็นทันทีครับอย่างนี้ครับเหยียบมาแค่3ก้าวครับตรงนี้รู้สึกคนละเรื่องกับข้างนอกเดี๋ยวอันนี้คือขาต้นขิงครับต้นขิงนะคะขิงป่านี่ก็สวยนะขิงมันก็มีดอกโอ้สวยงามมากเลยสบายนางก็เยอะเหลือเกินนะสบายนางมีข้าหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับเฟิร์นข้าหลวงโอเคมาโอ้โหเย็นเข้ามาปุ๊บรู้สึกเย็นครับนี่ไงโอ้โหนี่เขาปลูกเป็นแพรเลยค่ะต้นคราวฤาษีไว้ซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเนี่ยสับปะรดสวนสับปะรดสีครับต้นใหญ่มากเดี๋ยวให้เทียบกับมือนะคะขอมือของคุณสักคนหนึ่งค่ะโอเคครับนี่มือผู้ชายนะคะเทียบโอ้โหใหญ่มากมากถ้ายิ่งเข้าไปมันจะเนี่ยอย่างนี้ก็มันก็ยาวทั้งยาวทั้งใหญ่ครับตระกูลนี้มาจากเม็กซิโกครับโอ้ค่ะชื่อเรียกว่าอานานัสทริคาราอ๋อค่ะครับอานานัสคือภาษาเยอรมันครับคำว่าสับปะรดทรายนี่คือ3คาราคือ4ครับอ๋อครับค่ะมีทั้งโชว์ใบโชว์ดอกกับโชว์ลูกครับอ๋อค่ะอ๋อนี่ก็เป็นสับปะรดสีต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะโอ้โหทอดยาวเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับผมว่าใช้เวลาทั้งวันครับแน่นอนใช่ดิฉันถึงได้ขอเวลามากกว่าปกติปกติให้เข้านานแค่ไหนนะคะถ้ามากับรถกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับใช่ครับเราก็จะแวะทุกจุดอันนี้ครับถ่ายรูปได้แบบ360องศาครับนี่เป็นความพิเศษของเราครับเนี่ยโอ้โหแล้วต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเปลี่ยนใช้สลับตลอดครับประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเขาจะมีทีมงานที่เขามาเปลี่ยนครับโอ้โหเป็นงานที่เยอะมากเลยนะไม่มาไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ก็ปาล์มนี่ก็เฟิร์นสบายนางแล้วก็แขวนนี่ก็คือสวนแขวนนั่นเองนะคะแต่จะมีพวกหมากแดงไหลเงี้ยซึ่งมันก็มันเป็นไม้ที่อันนี้ก็เป็นตระกูลสับปะรดสีครับไม่ใช่ต้นที่ยาวขึ้นไปอันนี้คือพวกปาล์มครับปาล์มใช่ครับโอ้โหคุณกำพลนี่มีเยอะมากมายจริงๆมีทุกพันถ้าเป็นเรื่องปาล์มเราสะสมไว้ทั้งหมดมีมากกว่า 1,400 สายพันธุ์ครับอ่าฮะเข้าใจว่ามากที่สุดในโลกแล้วนะคะถูกครับมีปาล์มมีปรงเฟื่องฟ้าแล้วจะมีโฮย่ากับฮิลิโคเนียครับ5ชนิดโฮย่าด้วยครับผมสะสมไว้จำนวนสายพันธุ์ไม่ใช่ระดับเอเชียไม่ใช่ระดับประเทศครับเป็นระดับโลกเลยระดับโลกใช่ครับไม่มาไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูด้วยนะคะว่ามีถังขยะน่ารักมากเลยนะคะอย่างนี้สิเพราะว่าจะได้ไม่ทิ้งเรียราดนะคะมีถังขยะเอาไว้น่ารักมากเด็กๆบางทีชอบเฮ้ยมาม่าไปทิ้งขยะและนี่คือสับปะรดสีนะคะซุ้มสับปะรดสีมีหลากหลายพันธุ์มากเลยนะคะป้าแฮปปี้อยู่สวนนงนุชมาเลยค่ะไปดูกันสบายนางแต่ที่นี่เขาจะมีสวนสำหรับอนุบาลเปลี่ยนต้นไม้เอามาเปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนครับงานเยอะมากเลยสวนนงนุชเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายวันละเป็นล้านสวยงามมากๆค่ะเย็นด้วยไม่ร้อนและเราก็มาถึงบ่อเลี้ยงปลานะคะคุณจะเห็นเลยค่ะว่าอันนี้ไม่ใช่จระเข้นะคะแต่คือปลาช่อนยักษ์
หรือที่ภาษาทางการก็คือเรียกว่าปลาอาราไพมาถูกไหมคะคุณแจ็คกี้เขาเรียกว่าอาราไพมากิเยสหรือว่าคนไทยเรียกว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนเพราะว่ามันมาจากอเมซอนครับโอ้โหอเมซอนไม่ใช่หลังกาแฟนะครับอเมซอนจากบราซิลครับโอ้โหตัวใหญ่มากให้ดูเทียบไซส์กับปลาอย่างอื่นนะคะทำยังไงดีอ๋อตัวนู้นปลาตะเพียนครับเป็นอ๋อนั่นปลาตะเพียนนะคะเขาเห็นคนมาแล้วเขาก็คิดว่าจะให้อาหารแน่แน่นะมันฉลาดแล้วอีกอย่างนึงฮะสำหรับปลาช่อนเราก็จะมีเนี่ยครับมีแบลอยู่ครับอ๋อช่วงเช้าเราฝึกไว้ถูกครับช่วงเช้าประมาณสัก 7:30 นประมาณ 7:45 เขาจะฝึกไว้ได้ยินเสียงปุ๊บเขาก็มารออาหารเป็นปลาทูให้ตัวละคนละตัวตัวละ20บาทต่อคนสำหรับที่ตัวอเมซอนใช่ไหมคะครับผมโอเคงั้นหยิบมาเลย We can feed themwith this tuna fish one each is 20 บาทใช่ครับต้องใช้ปัด20ตัวมา20ตัวโอเคได้ค่ะ20ตัวเวลาให้นี่คือมีไม่ต้องแข็งแกงแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมากันหมดอะไรนะได้ครับแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กๆนี่เป็นเม็ดไอ้อาหารเม็ดใช่ไหมคะใช่ครับให้อาหารปลาตะเพียนครับเดี๋ยวค่อยให้เอาให้ตัวใหญ่ก่อนวิธีการให้อาหารอย่างนี้ครับเอาง่ายๆครับหยิบไม้ขึ้นมาครับสำหรับลูกค้าที่จะให้เอาหนูไอ้ปลานี่กินได้มั้ยคะกินได้ครับแต่พี่กินไม่ลงแน่นอนไม่ใช่ว่าตัวใหญ่น่ากวนครับเพราะราคาแพงครับกำลังหย่อนให้อาหารนี้ครับค่อยๆลงไปครับนี่นะคะคุณแจ็คกี้กำลังตัวอย่างนะครับค่อยๆลงไปอย่างนี้นะคะให้ตัวเดียวถ้าอยากเล่นสนุกเราก็จะแกล้งเขาอย่างนี้ครับถ้าไม่อยากแกล้งให้ทีเดียวก็คือจบนี่ครับจมไปปุ๊บแต่เราไม่ต้องดึงไม่ต้องสู้ครับเดี๋ยวถ้าสู้ไปเดี๋ยวเชือกมันขึ้นมาใส่หน้าเราโอเคทำให้เราเจ็บโอเคคุณพี่ลองดูไหมครับจะได้รู้ใช่ไหมไม่ค่ะคุณทำไปเลยแดงยังไม่ได้กินครับมันอยู่ไกลๆกลัวมันกระเด็นเรียบร้อยครับเสียงมันเหมือนจระเข้ครับจระเข้กินเนื้อไก่กลายเป็นตัวโอ้โหแล้วเราก็กินแล้วคุณรู้จักที่จะออกไปมั้งไหมเนี่ยว่าไม่ผมจำไม่ได้ 100% นะครับผมก็เดาคุณก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะมีจำนวนนับเป็น 70-80 กว่าตัวในบ่อนี้สงสัยต้องใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์ไม่งั้นไอ้คนอ้วนก็กินอยู่นั่นแหละแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าปกติเราก็มีให้อยู่แล้วช่วงเช้าใช่ครับช่วงเช้าเราก็มีให้เป็นใหญ่ยังกับจระเข้เนี่ยเขาไม่กินคนใช่ไหมไม่ทำลายคนครับมันกลัวถ้าเราลงไปปุ๊บหายตัวนี้หลังนูนมากเลยเนี่ยหายนี่คือไม่ใช่ตัวเรานะฮะปลาพวกนี้มันหายครับอ๋อกลัวคนหนีใช่ครับถ้าน้องไม่เชื่อผมก็ลองได้นะน้องสีเขียว They're afraid of human beingเหลืออีก15ตัวใช่ไหมใช่ครับโอเคคุณก็จะได้โยน15ตัวเพราะว่ากลัวว่าจะได้ตัวซ้ำไงอันนี้ตัวที่6นะโอเคตัวที่6 6ตัวที่6นะคุณพี่ลองดูไหมครับไม่เป็นไรโอเคครับเอามาเลยครับเอามาอีกตัวนึงอันนี้พี่กันครับจะลองเลี้ยงหน่อยเอาโอเคให้เขากินไปและนี่คือเนอร์เซอรี่นะคะซึ่งก็มีหลักพันธุ์พืชนะคะเต็มไปหมดเลยเรากำลังจะไปที่ไหนกันบ้างคะคุณแจ็คกี้ลองเล่าหน่อยสิคะอันนี้เราเข้ามาดูไม้ฟอกอากาศพวกนี้นะฮะเฟิร์นมีพวกพรมแดงญี่ปุ่นต้นจั่งอะไรเงี้ยครับแล้วที่เราได้ชมด้านหน้าครับอันนี้เป็นสวนชวนชมครับสวนชวนชมก็ชื่อก็เป็นมงคลนะฮะชวนชมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยรากของเขาเนี่ยเขาเป็นต้นไม้โชว์รากนะคะซึ่งความแพงของต้นไม้ต้นนี้ก็คือดูที่รากเนี่ยค่ะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคในการจัดทรงจัดลายให้สวยงามตรงหน้าตรงนี้ครับตรงเชือกสีแดงอันนี้เป็นวิธีการดัดครับเราต้องเปลี่ยนปุ๋ยครับเปลี่ยนดินให้เขาปีละหนึ่งครั้งทุเราเปลี่ยนนี่คือดึงออกมาอย่างนี้เอามาล้างหน้าก่อนล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งไว้อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ผูกคอตายนะครับอันนี้คือรอให้มันแห้งนะครับใช้เวลาสักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนี่ไงพอเราไปจับดูล่าแห้งค่อยตัดพวกเส้นฝอยนั้นออกครับนี่ไงคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะลักษณะประมาณนั้นเป็นนี่ก็คือเรียกว่าเป็นงานละเอียดอ่อนนะถ้าไม่จัดอย่างนี้ทรงมันออกมาฟอร์มมันไม่สวยครับเราไม่ได้ราคาเข้าใจละสิ่งที่สำคัญเราต้องทำอย่างนี้ครับคุณแจ็คกี้ต้นนี้เนี่ยกี่แสน
ราคาบางทีก็ยากครับต้องบอกเลยว่ามันแล้วแต่ความพึงพอใจของคนซื้อคนขายครับแต่ที่ผมเห็นในกลุ่มอันนี้เป็นไซส์ประมาณนี้ผมเห็นนะครับประมาณ 30,000 ถึง 80,000 อ๋อ 30,000 ถึง 80,000 แต่นี้ผมราคาแบบคร่าวๆไม่ได้เพราะว่าบางทีก็แล้วแต่ความพึงพอใจของคนซื้อคนขายครับเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องดูความอวบของรากด้วยแล้วช่วงที่แบบไม่ไว้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวตายนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อเล่นนะครับเขาเรียกว่า Desert Rose มันเป็นกุหลาบทะเลทราย Desert Rose ใช่ครับ Desert Rose มันเป็นกุหลาบทะเลทรายถ้าเราหวังดีไปรดน้ำทุกวันนี้ครับมันจะได้ผลเสียแน่นอนอยู่ที่บ้านมีนะผลเสียมากกว่าผลดีครับอย่ารดน้ำเยอะลองเอาตัวคนเข้าไปเทียบหน่อยสิน้องมินนี่เข้ามาชมดูสินี่ค่ะคือตัวคนนะคะแล้วเทียบกับความไอ้อ้วนเนี่ยเป็นยังไงล่ะโอ้โหมินนี่อย่าไปจับเขายิ่งเดี๋ยวกลัวเชื้อโรคจะติดอยู่อย่าไปจับใกล้ๆเชียวตรงนี้เป็นเนอร์เซอรี่นะคะปกติเขาจะไล่มนุษย์มนาออกนะคะโอ้โหใช้ระยะเวลาในการปลูกต้นนี้นะคะไม่ต่ำกว่า 30-40 ปีนะคะดูไซส์ของเขาสิคะโอ้โหสุดยอดและนี่คือเนอร์เซอรี่ของต้นกระบองเพชรและต้นโปยเซียนค่ะเป็นทั้งทุ่งเลยไม่เรียกว่าที่บริบาลธรรมดานะคะเป็นทุ่งค่ะอันนี้ก็รุ่นลูกแล้วนะคะประมาณ 15-20 ปีน้องมินนี่ช่วยกรุณาเข้าไปยืนเพื่อที่จะเทียบไซส์หน่อยสิคะให้ดูว่านี่คือความสูงเทียบกับขนาดของไอ้อ้วนโอ้ยมันน่ารักมากเลยแต่ขออย่าอยู่ใกล้มันนะคะเพราะว่าหนามเขาแหลมมากเลยนะคะนี่ด้วยครับอ๋อค่ะตะกี้ใครไปเผลอจับล่ะนั่นนะแล้วก็เจ็บแน่นอนถ้าไม่ใช่ผมลองเลยนะครับเขามีพิษด้วยนะคะหนามของเขาเนี่ยบวมแล้วก็เจ็บไปหลายวันทีเดียวเลยค่ะหนามของเขามีพิษด้วยนะคะแต่มองไกลๆสวยค่ะความสวยซ่อนพิษนะคะยังกับปุ๋ยนุ่นแน่ตรงนี้ยิ้มให้เราเชียวนะนี่แล้วก็เข้ามาสื่อตัวหนามแหลมๆนะคะโอ้โหนี่ต้นนี้หลายปีมากเลยนะคะครับซื้อมาจากสเปนครับอ๋อตัวสูงนี่ใช่ไหมคะหลายสิบปีใช่ครับอ๋อค่ะโอ้โหโอ้โหถูกใจไหมมินนี่สวยสวยนะคะแต่ที่เราเห็นอันนี้มันไม่ใช่ดอกนะครับคนส่วนมากเขาเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นดอกความเป็นจริงก็คือเอามาเสียบหัวครับเขาเรียกว่ามันเป็นงานกราฟหรือว่าไฮบริดมันเอามาตัดต่อเฉยๆครับตัดต่อพันธุกรรมใช่ครับที่อยู่ข้างล่างก็คือต้นแก้วมังกรนะครับฮะเดี๋ยวก่อนใช่ครับที่อยู่แทสเอาทานที่เขาเลยนี่ครับสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะรู้แล้วต้นไม้กำลังทำอะไรอ่ะเสียบข้างบนน่ะเสียบยอดพวกนี้เป็นต้นแก้วมังกรเหรอคะใช่ครับที่อยู่ข้างหน้าเป็นแก้วมังกรนี่เขากำลังปลูกต้นแก้วมังกรกันอยู่นะคะด้านบนนั้นก็คือตัวยอดของตัวที่มันเป็นกระบองเพชรกระบองเพชรใช่ครับแต่มันเป็นลูกครับแต่จริงๆไงแก้วมังกรมันก็อยู่ในตระกูลของแคคตัสอยู่แล้วใช่ครับใช่ค่ะเข้าใจค่ะนี่ก็อากาเว่ถูกไหมคะใช่ครับกระถางใหญ่นี่คืออากาเว่ครับนี่แหละที่เขาเอาไปทำเตกี้ล่ะเตกี้ล่ะโอ้โหด้านบนนั้นไม่ใช่ดอกนะคะมันเป็นการต่อยอดของตัวกระบองเพชรนะคะแล้วก็บางส่วนนั้นก็คือแก้วมังกรด้วยเหมือนกันนะคะดูความสวยงามของธรรมชาตินี่คือความงดงามของธรรมชาติเองเลยนะคะอากาเวเตกี้ระเมาค่ะถ้ามองอย่างนี้ลงไปก็ยิ่งสวยครับเหมือนต้นชูลิปโอ้โหครับโอ้ยมันรวบรวมแบบนี้สิครับฮัลโหลแหนมีนักท่องเที่ยวนะคะ Welcomeอันนี้มันมาจากประเทศบราซิลครับแต่ถ้าเป็นตระกูลพวกนี้คือเราไม่ได้ตั้งเป็นชื่อไทยเพราะว่าไม่มีชื่อไทยครับมีแต่ชื่อภาษานี่ของเขาครับ
ที่เราเห็นต้นสีดำๆอันนี้คือต้นโปร่งต้นโปร่งใช่ครับต้นโปร่งบางประเทศเขาเรียกว่า living fossil เพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ตั้งแต่สมัย living for อะไรนะ fossil ครับ living fossilแล้วก็อยู่กับอากาเว่แต่พันนี้เป็นพันที่ไม่ได้เอามาทำเตกีราโอ้ยต้นนี้ก็ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งทำมาครับอันนี้ไม่ใช่โอลิฟครับอันนี้เป็นต้นนุ่นยักษ์โอ้โหนี่ต้นนุ่นยักษ์นะคะพี่มาจากประเทศปารากวัยครับโอ้อันนี้เพิ่งเอามาลงครับประมาณเดือนนึงครับต้นนุ่นยักษ์จากประเทศปารากวัยและแล้วเราก็มาอยู่บริเวณไอ้บ้านนอกไอ้บ้านนอกพอดีฉันเป็นอีบ้านนอกนะคะบริเวณที่เป็นสวนหินนะคะทางเข้าสวนหินตรงนี้ก็จะใช้การจินตนาการของช่างนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นการวาดภาพด้วยหินและจริงๆแล้วก็คือเรียนแบบมาจากโมเสสนั่นเองนะคะทางเข้าของสวนหินก็จึงมีภาพของตะบองเพชรมองเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันเป็นหินหลากหลากสีนะคะสวนปาล์มโลครับหรือว่าพันซอฟต์โวลในนี้มีปาล์มทั้งหมดที่เรารวบรวมนะครับสะสมมาจากทั่วโลกมีมากกว่า 1,400 ชนิดครับสำหรับคนที่ชอบศึกษาเรื่องต้นไม้ผมบอกเลยที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ใหญ่แล้วมันครบทุกอย่างนะครับแล้วตัวอาคารนั้นเนี่ยเป็นของประเทศไหนบ้างคะอันนี้ของบาหลีครับอันขวาบาหลีบาหลีอันที่สองของไทยครับอันที่สองก็จะเป็นอุ้ยมองไม่เห็นแล้วของพม่าอันสุดท้ายก็จะเป็นของประเทศเราเราก็จะค่อยๆเสียบมันเดี๋ยวจะได้ครบแล้วก็คือมีของพม่าใช่ครับรูปนี้ตรงนี้สุดท้ายก็เป็นของไทยโอเคนี่คือสวนปาล์มจริงๆดิฉันก็ชอบนะครับStonehenge ทำจำลองมาจากของอังกฤษค่ะไม่ต้องเป็นใบแข็งเลยครับไม่ต้องเสียค่ามีค่าเข้า17ยูโรอีกแค่เสีย300ได้ชมทั้งหมดเลยครับจากทั่วโลกครับจะเป็นส่วนลิ้นแม่ยายอ๋อลิ้นของแม่ยายคนไทยเรียกว่าลิ้นมังกรนะครับแต่ฝรั่งตั้งชื่อว่าลิ้นแม่ยายสงสัยลิ้นแม่ยายที่แบบลิ้นยาวพุ่งมาหรือเปล่าไม่รู้ส่วนลิ้นแม่ยายลิ้นยาวจริงๆคือลิ้นมังกรครับคนไทยเรียกว่านี่ไงคะลิ้นมังกรก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างคือมันเป็นได้เป็นไม้อินดอร์แล้วการขยายพันธุ์มันก็ไม่ยากครับเราก็แค่ตัดใบปุ๊บส่งไปใช่ไหมครับแล้วใบแช่ไว้ในน้ำประมาณ2 อาทิตย์มันก็จะรากมันจะออกมาเองครับเด็กบอนไซค่ะแถวนี้คือบอนไซแพงมากนะคะชอบดูอะไรเงี้ยผมบอกเลยต้องมาดูที่นี่ครับมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กมีหมดครับแต่ทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปาล์มทั่วไปนะคะซึ่งก็แพงเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าคุณกำพลมีสวนปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะข้างบนเป็นทางเดินนะคะสำหรับผู้ที่ขยันเดินนะคะแต่ป้านะไม่ไหวแล้ว5 กิโลครับทางเดินแล้วก็ที่พื้นที่ทั้งหมดนี้กี่พันไร่นะคะ1,700 ไร่ครับ 1,700 ไร่เพราะฉะนั้นป้าไม่เดินค่ะเทียบกับไซส์มนุษย์ถ้าเห็นไซส์มนุษย์แล้วก็นี่คือต้นโอลิฟก็คือต้นมะกอกยักษ์โอเคมาพัทยาแล้วปรีไปนงนุษย์ไม้น้อยใหญ่พร่างผุดอยู่ในสวนหอมอ่อนๆกลิ่นกล้วยไม้ให้รันจวนสบายนางชวนให้คำหนึ่งคิดถึงเธอเที่ยวโบทานิกการ์เดนมารอบโลกเพิ่งมีโชคเห็นปาล์มปรงแล้วไผลเผลออยู่เมืองไทยไม่เคยไปไม่ได้นะแล้วเธอจะละเมอเพ้อหาเมื่อมาเยือน